ท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนเทศอบรมพระณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2536ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทคือทางแห่งความแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์ทั้งหลายผู้ดำเนินให้ถูกต้องตามหลักแห่งสวากขาตธรรมนี้แล้วย่อมจะเป็นผู้สงบเย็นไปโดยลำดับแม้จะเป็นทางคารวะก็มีความสงบเย็นในครอบครัวและสังคมต่างๆไม่ก่อความยุ่งยากวุ่นวายให้เกิดขึ้นแก่กันและกันจนกลายเป็นเรื่องกระทบกระเทือนไปทั่วประเทศชาติบ้านเมืองทางด้านพระเราก็จิตใจที่เคยสั่งสมแต่อารมณ์ทั้งหลายตลอดเวลาไม่มีการยับยั้งไม่มีการพักตัวเลยนั้นก็มีเวลาที่จะพักผ่อนหย่อนอารมณ์เข้าสู่ความสงบได้โดยไม่ต้องสงสัยโดยทางจิตตภาวนาเป็นสำคัญจิตตภาวนานี้เป็นธรรมชาติที่คุ้ยเกี่ยวขุดค้นหาหลักความจริงทั้งหลายทั้งเป็นฝ่ายสมุทัยทุกข์ทั้งเป็นฝ่ายมรรคนิโรธจะทราบในระยะเดียวกันเพราะธรรมทั้งสี่ประเภทนี้เป็นธรรมเกี่ยวโยงกันผู้ค้นคว้าย่อมจะทราบสิ่งเหล่านี้โดยลำดับไปด้วยกันถ้าใช้การบังคับบัญชาจิตใจของตนด้วยสติไม่พลั้งให้เผลอไปตามอารมณ์แห่งความต่ำทรามทั้งหลายที่เคยเป็นมาและฝังลึกอยู่ภายในใจจะมีแต่ความสงบเยือกเย็นไปโดยลำดับภายในจิตใจจิตใจไม่สงบก็คือใจถูกผลักดันออกให้คิดตามเรื่องของสมุทัยซึ่งตัวสมุทัยนั้นก็เป็นตัวผลักดันออกมาหรือกิเลสนั่นแหละผลักดันจิตใจให้คิดให้ปรุงปรุงจึงปรุงแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทัยไปโดยลำดับลำดางานของจิตจึงมีแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทัยเต็มหัวใจท่านหัวใจเราในวงปฏิบัติโดยเฉพาะไม่ต้องพูดถึงเรื่องโลกสงสารที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเราพูดในวงปฏิบัติของเราซึ่งควรจะทราบสาเหตุของสิ่งเหล่านี้ด้วยจิตตภาวนาแต่ก็ทราบไม่ค่อยได้และทราบไม่ได้เพราะอะไรเพราะความสนใจรู้สึกจะมีน้อยความตั้งใจมีน้อยความมุ่งมั่นมีน้อยหรือไม่มีถ้าสิ่งเหล่านี้บกพร่องไปงานการของเราที่ทำคือจิตตภาวนาก็ย่อมบกพร่องไปตามทั้งพลั้งเผลอๆประติดประต่อกันได้ชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็เผลอไปเผลอไปเพราะความตั้งใจความจดจ่อมีน้อยความมุ่งมั่นมีน้อยเข็มทิศทางเดินอันแน่นหนามั่นคงก็คือความมุ่งมั่นนี่เป็นสำคัญมากได้เคยดำเนินมาแล้วจึงได้นำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนว่าเป็นผลมีผลให้เกิดโดยลำดับลำดาจนเป็นที่พอใจเพราะความตั้งมั่นความหมายมั่นปั้นมือความมุ่งมั่นนี่สำคัญมากเป็นเข็มทิศเพื่อความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนในการแก้กิเลสหรือฆ่ากิเลสนั้นให้เป็นไปตามๆกันด้วยความมีกำลังโดยสม่ำเสมอเพราะความมุ่งมั่นเราฝังไว้ลึกเป็นหลักแน่นภายในจิตใจแล้วถ้าไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรทำไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอแล้วพอให้แล้ววันแล้วคืนเท่านั้น
อย่างไรก็ต้องเป็นไปตามที่เคยเป็นมาแล้วนี่แหละหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้จิตจะสั่งสมตั้งแต่เรื่องทุกเรื่องสมุทัยเต็มหัวใจเต็มหัวใจจนล้นหัวใจไม่มีที่ตรงที่วางเพราะไม่หยุดต้นเหตุคือความคิดปรุงด้วยอำนาจของสมุทัยนั้นผลักดันให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเป็นลำดับลำดาหัวใจดวงหนึ่งๆน่าจะได้บรรจุอัตธรรมเข้าสู่ตัวเองแล้วกลับกลายเป็นเรื่องขวนขวายสิ่งเหล่านี้โดยหลักธรรมชาติของมันเองอยู่ตลอดเวลาจิตจะหาความสงบร่มเย็นได้อย่างไรนี่นักปฏิบัติของเราที่ไม่ได้เหตุได้ผลต้นปลายอะไรพอให้เป็นที่มั่นใจให้เป็นที่อบอุ่นภายในตัวเองก็เพราะเหตุแห่งความเลวไหลของใจนี่แหละไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีจุดไม่มีหมายทำไปพอแล้วแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ตื่นมืดตื่นแจ้งหรือเสียวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีแต่มืดกับแจ้งเป็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วไม่ทราบจะตื่นไปหาอะไรรูปเสียงตื่นรถเครื่องสัมผัสมีเต็มโลกเต็มมังสารก็เคยมีมาเป็นเวลานานแล้วตั้งกับตั้งกันเช่นเดียวกันมันน่าจะมีความอิ่มพอหรือเบื่อหน่ายต่อสิ่งทั้งหลายที่จำเจกันตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องความสัมผัสสัมพันธ์กันแต่แล้วมันก็ไม่มีความอิ่มพอยิ่งติดยิ่งพันยิ่งหมุนยิ่งแน่นเข้าไปทุกข์ก็ยิ่งทวีคูณภายในจิตใจใจแต่ละดวงละดวงของผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าเป็นภาชนะมีฝาปิดเปิดขึ้นมานี้มีตั้งแต่ที่เรียกเต็มหมดทำแม้นิดหนึ่งก็ไม่ค่อยจะปรากฏและไม่ปรากฏเลยแล้วเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนขอให้ท่านทั้งหลายคิดให้มากในข้อนี้ผมวิตกวิจารหมู่เพื่อนเป็นลำดับลำดายิ่งเท่าแก่ทำงานไม่ได้คือให้การอบรมสั่งสอนไม่ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้วิตกวิจารเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนมากขึ้นโดยลำดับเพราะสิ่งที่มันสั่งสมตัวของมันก็ดังที่กล่าวนี้ในหัวใจใดของพระปฏิบัติเราที่ไม่สั่งสมสิ่งนี้โดยอัตโนมัติแล้วอยากจะพูดว่ามันจะไม่มีหนาหรือไม่มีเดินจงกรมก็สั่งสมแต่สิ่งเหล่านี้นั่งสมาธิภาวนาก็มีแต่ชื่อแต่นามมีแต่ความหมายความมั่นเฉยๆภายในจิตใจลมๆแรงๆผู้ทำหน้าที่อย่างแท้จริงก็คือสมุทัยคิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยล้วนๆผลจึงมีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจหาเวลาว่างหาเวลาสงบเย็นใจไม่ได้เลยนี่แล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนี้วันต่อไปนิสัยของคนเราที่เลื่อนลอยก็ย่อมเลื่อนลอยไปตามเรื่องลอยไปเรื่อยๆอย่างนั้นหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ว่าสวขาธรรมตรัสไว้ชอบก็ชอบแต่ธรรมตัวของเราเองไม่ชอบนำธรรมะเช่นสติธรรมปัญญาธรรมเข้ามาเพื่อจะกำจัดปัสสาวะกิเลสก็ให้มันปัดออกเสียปัดออกเสียเหลือแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญภายในจิตใจนี่ความสงบคือสมาธิจึงไม่ปรากฏภายในใจได้ถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจฝึกหัดจริงๆแล้วกิเลสตัวไหนว่างั้นเลยที่จะเหนืออำนาจของธรรมไปได้เพราะธรรมนี่เคยปราบกิเลสให้ราบคาบมาแล้วตั้งแต่การไหนๆไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระสาวกของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากน้อยเพียงไรล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ปราบกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือแล้วนั่นแหละแต่พวกเราเอามาปราบมันกลับโกงกันข้ามให้กิเลสปราบเสือเรียบปราบเสือเรียบวันหนึ่งวันหนึ่งเดินจงกรมก็เป็นลมๆแรงๆไปหมดทำความเพียรมีแต่เรื่องลมๆแรงๆหาตัวจริงที่พอจะยึดจะเกาะให้ได้รับความสงบเย็นใจเช่นสมาธิบ้างไม่ได้เลยนี่เป็นยังไงนักปฏิบัติเรา
นี่แหละที่วิตกวิจารกับหมู่เพื่อนเรื่องของกิเลสนั้นละเอียดมากที่สุดเลยถ้าจะให้พูดถึงเรื่องความละเอียดของกิเลสนี่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ละเอียดเอาสุดขีดสุดแดนขนาดนั้นต้องมีธรรมเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องทดสอบกันถึงจะรู้ว่ากิเลสเป็นความละเอียดละออแหลมคมขนาดไหนจึงได้ครอบครองหัวใจของสัตว์โลกไม่ว่ารายใดก็ตามให้จมอยู่ในเนื้อมือของมันจนได้จนได้เว้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเท่านั้นที่สามารถการที่ท่านสามารถพ้นจากในเนื้อพ้นจากเนื้อมือหรืออำนาจของมันก็เพราะท่านเห็นแก่ธรรมถือกิเลสเป็นข้าศึกจริงๆอย่างถึงใจถึงใจถือธรรมเป็นเครื่องป้องกันตัวและเป็นเครื่องปราบปรามมันอย่างถึงใจเช่นเดียวกันแล้วก็ฟาดเหวี่ยงกันด้วยความพออกพอใจความสนใจจดจ่อต่อเนื่องกันตลอดเวลากิเลสตัวไหนมันจะเหนืออำนาจของธรรมไปได้มันย่อมสงบมันจะดิ้นยิ่งกว่าหมาบ้าก็ตามมันสงบลงจนได้เพราะอำนาจแห่งธรรมวิธีการฝึกทรมานก็ดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี้เป็นเรื่องเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยถ้าธาตุขันธ์มีกำลังมากการตั้งสติก็ล้มปัญญาก็เป็นสัญญาให้กิเลสไปถลุงเสียหมดนี่อำนาจของธาตุขันธ์ที่มีกำลังเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยเพราะเคยเป็นมาแล้วจึงได้นำเรื่องเหล่านี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนตลอดวิธีฝึกทรมานตนเองในอาการต่างๆนำมาสั่งสอนหรืออบรมหมู่เพื่อนให้เป็นคติทั้งหมดไม่มีเหลือในหัวใจนี้เลยก็เพราะมันฝึกยากผู้ที่จะปฏิบัติทำให้ปรากฏอย่างน้อยความสงบเย็นใจเป็นใจเป็นสมาธินี่ต้องเลยตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างจริงอย่างจังไม่เช่นนั้นจะไม่ปรากฏความสงบเย็นใจเลยถึงเวลาที่ควรจะทุ่มกันลงก็ต้องทุ่มมีบทหนักบทเบาในการประกอบความเพียรมีบททุ่มบทเทกันลงบทผ่อนผันสั้นยาวนั้นไม่ต้องบอกมันค่อยเป็นของมันไปเองดีไม่ดีผ่อนลงซะจนหย่อนยานถ้าเป็นเชือกก็มัดขาพันขาเจ้าของเดี๋ยวนี้เป็นแต่อย่างนั้นเรื่องที่จะเด็ดจะเดี่ยวกับสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ค่อยมีภายในใจนั้นจึงลำบากในการปฏิบัติที่จะให้เห็นผลประจักษ์ยังสมาธิเท่านั้นก็เย็นสบายแล้วอยู่คนเดียวก็ได้ผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วคือจิตไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเครื่องสัมผัสต่างๆทั้งอดีตอนาคตอยู่ในปัจจุบันคือความสงบแนบแน่นในตัวเองนี่เท่านั้นก็พออยู่พอเป็นพอไปแล้วในวันหนึ่งๆเพลินอยู่ในนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่รบกวนเพราะอะไรเพราะสังขารอันนี้ไม่ออกไปปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสต่างๆสังขารเหล่านี้ถูกความสงบบีบบังคับมันไว้ให้สงบตัวไม่ให้ดีดให้ดิ้นอำนาจแห่งความสงบด้วยอาจด้วยธรรมนั้นมีเหนือสิ่งเหล่านี้สังขารเหล่านี้จึงไม่ไปปรุงสัญญาไม่จึงไม่ไปหมายอะไรมีแต่ความรู้ล้วนๆล้วนๆหมายถึงล้วนๆในขั้นสมาธิอยู่สบายวันหนึ่งคืนหนึ่งลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนไม่ค่อยคิดไม่ค่อยสนใจรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยเป็นภัยมาแต่ก่อนเพราะตัวนี้ไปเป็นภัยต่อตนเองจากการปรุงแต่งของตัวเองก็สงบลงเมื่อตัวนี้สงบลงไปแล้วเรื่องกวนใจก็ไม่มีมีแต่ความสงบถ้าเป็นน้ำก็นิ่งจิตใจนิ่งน้ำนิ่งก็ย่อมจะใสสะอาดไปโดยลำดับตะกอนนอนก้นโอ่งถ้าเป็นห้วยหนองคลองบึงก็นอนก้นนี่ตะกอนของกิเลสก็นอนก้นไม่ฟื้นตัวขึ้นมาไม่ดีดไม่ดิ้นจิตไม่ผลักไม่ดันจิตใจให้คิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องของมันเองให้สั่งสมขึ้นมาซึ่งกองทุกข์ทั้งหลาย
ใจก็สงบเย็นนั่นนี่เพียงขั้นสมาธิเท่านี้เราก็เห็นคุณค่าแล้วแล้วกันสมาธินี้มันควรที่จะทำได้ง่ายกว่าเรื่องของปัญญามากมายตั้งใจฝึกตั้งใจอบรมจะเอาจริงเอาจังทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เป็นเพราะธรรมเป็นเครื่องฝึกอยู่แล้วธรรมเป็นเครื่องปราบความฟุ้งซ่านอยู่แล้วสติเป็นสำคัญมากนะเรื่องสตินี้เว้นไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดของนักภาวนาจะเผลอไปไม่ได้นี่คือหลักแห่งการภาวนาเพื่อให้จิตสงบถือเรื่องความปรุงความแต่งเป็นข้าศึกของใจเป็นข้าศึกของสมาธิภาวนาสติให้รู้แม้ทำการทำงานอะไรอยู่ก็ให้เป็นสัมปชัญญะคือให้ความรู้อยู่กับตัวอยู่กับตัวผู้เป็นนักภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องลำบากจิตนี้ต้องถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดนอกจากหลับเท่านั้นต้องถูกควบคุมอยู่ตลอดจึงเรียกว่าผู้รักษาใจเมื่อควบคุมอยู่ด้วยสติแล้วจิตย่อมจะเข้าสู่ความสงบเย็นใจสบายได้สบายหลายครั้งหลายหนสงบหลายครั้งหลายหนก็เป็นฐานแน่นหนามั่นคงขึ้นมาที่ใจแน่นปึงนั่นมีใจเป็นสมาธิจากความสงบหลายครั้งหลายหนสร้างฐานขึ้นมาในตัวเองให้เกิดความมั่นคงขึ้นได้เพียงแค่นี้ก็สบายแล้วไม่มีอะไรกวนอะไรจะกลัวจะกวนนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสโดยหมายเอารูปข้างนอกมาเป็นสัญญาอารมณ์ทั้งที่ใจเป็นผู้ไปปรุงไปแต่งเรื่องราวเหล่านั้นเข้ามารูปไม่ทราบเขาอยู่ที่ไหนเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ทราบเขาอยู่ที่ไหนแต่ผู้นี้ปรุงขึ้นมาสดๆร้อนๆเผาตัวเองมันจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อความสงบทับหัวมันอยู่แล้วมันก็ไม่ปรุงไม่แต่งแล้วก็อิ่มตัวเองคือใจอิ่มอยู่ในตัวเองได้อาหารคือความสงบเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องเสวยมันจึงไม่หิวโหยในอาหารในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นพิษเป็นภัยเหล่านั้นใจจึงสบายนี่เรียกว่าใจอิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวแล้วจะพาก้าวทางด้านปัญญาจึงง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ทะเลถลายจิตอิ่มอารมณ์เมื่อจิตอิ่มอารมณ์แล้วเราจะพาพิจารณาเรื่องทางด้านปัญญาจะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ตามหรืออสุภะอสุพังในร่างกายของเขาของเราตลอดสัตว์ทั่วโลกดินแดนมันเห็นเป็นอสุภะสุพังไม่หยุดไม่ถอยในการพิจารณาหรือแยกออกเป็นอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีอยู่โดยสม่ำเสมอจิตต้องมีความหยั่งทราบลงไปโดยลำดับลึกซึ้งลงไปละเอียดลงไปต่อไปความรู้ที่เป็นความจริงอันนี้ก็ซึมทราบเข้าสู่หัวใจกลายเป็นใจที่จริงต่อใจรักจริงต่ออสุภะอสุพังนั่นแหละที่นี่จะเริ่มรู้ความจริงทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอันว่าสวยว่างามว่ากีรังถาวรนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสปรุงแต่งหลอกสัตว์โลกต่างหากมันไม่ใช่ความจริงความจริงแท้ก็ดังที่กล่าวนี่แหละปัญญาเวลาก้าวก็ก้าวอย่างนี้ก้าวไปไหนก็ทำงานตามหน้าที่ของตนของตนเพราะไม่ทะเลถลายเนื่องจากไม่หิวโหยในอารมณ์ท่านจริงว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากท่านกล่าวว่าอย่างนั้นในตำราในภาคปฏิบัติเพื่อพูดเอาความเลยแปลโดยอัดก็ปัญญาที่สมาธิหมุนหลังแล้วย่อมเดินคล่องตัวนะเดินได้คล่องแคล่วว่องไวไม่ทะเลถลายไปนอกลู่นอกทางปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเดวะอาเสหิมุจติจิตเมื่อปัญญาซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่หลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยจิตที่ควรจะพิจารณาปัญญาจึงควรพิจารณาไม่นอนจมอยู่ในความสงบเฉยซึ่งได้เพียงสมาธิแค่นั้นถ้าเป็นสัตว์ก็ไล่เข้าคอกเข้าที่เกินกรอบเท่านั้นเองยังไม่ได้ฆ่าปัญญานั่นแหละเป็นทางฆ่ากิเลสเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสเป็นอุบายวิธีการฆ่ากิเลส
ข้าไปโดยลำดับพิจารณาลงไปเรื่อยๆหากรู้เองในตัวของผู้พิจารณาเพราะฉะนั้นจึงต้องเพลินเพราะรู้นั้นรู้นี้เห็นนั้นเห็นนี้แก้นั้นได้แก้นี้ได้ละนั้นได้ละนี้ได้ด้วยอำนาจของปัญญาปัญญาอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมจะไม่เพลินในผลของตนที่ทำลงไปนี่ที่ท่านว่าอุทจักเมื่อขึ้นเต็มที่แล้วก็กลายเป็นเรื่องอุทจักคือมันเพลินเกินไปให้ยับยั้งจิตเข้าสู่สมาธิคือความสงบใจอันเป็นการพักงานของจิตเสียบ้างนั่นเมื่อจิตได้พักพอสมควรแล้วก็เท่ากับคนที่ทำการทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วมาพักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารมีกำลังแล้วค่อยทำงานต่อไปอีกเรื่องของปัญญาก็ทำงานเช่นเดียวกันการพักจิตเข้าสู่สมาธิเป็นการพักงานของปัญญาไม่ทำพักจิตจิตมีกำลังแล้วออกก้าวเดินพิจารณาดังที่เคยพิจารณานั้นนี่ทางแก้กิเลสเป็นอย่างนี้ขอให้ทุกท่านจำเอาไว้ไม่เป็นอย่างอื่นวิธีการเป็นอย่างนี้และจิตที่ไม่เป็นสมาธิเอาให้เป็นอย่าถอยจะเป็นจะตายกับการฝึกการแก้กิเลสตัวให้เข้าสู่ความสงบนี้เอาแก้ลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายฝังกันลงไปสินักรบถอยได้ถอยได้หรือเอาให้จิตมีความสงบเย็นใจให้เห็นเพียงเท่านี้ก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายนักบวชหรือนักปฏิบัติเรานี่เรียกว่ามีทุนตั้งตัวได้ด้วยสมาธิจากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาที่จะหาผลประโยชน์ผลกำไรเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีธรรมนั่นแหละจะเป็นมหาเศรษฐีอะไรเมื่อก้าวทางด้านปัญญาแล้วก็ให้พิจารณาดังที่ว่านี้ไม่นอกเหนือไปจากอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตานี้เลยจะพิจารณาภายนอกก็ตามภายในก็ตามเพราะธรรมะสมุทัยคือกิเลสนั้นมันเป็นได้ทั้งภายนอกภายในติดได้ทั้งภายนอกติดได้ทั้งภายในรักชังได้ทั้งภายนอกทั้งภายในเราจะพิจารณาทั้งภายนอกภายในตามจริตนิสัยที่ชอบไม่ผิดพิจารณาลงให้มันถึงเหตุถึงผลให้ถึงความจริงนั่นแหละเป็นความถูกต้องพิจารณาอสุภะก็ในร่างกายของเราของใครก็ตามมันก็เป็นกองอสุภะอสุภังป่าช้าผีดิบอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมานู่นจนตั้งปัจจุบันแล้วยังจะเป็นและจะแสดงอย่างเด่นชัดในเวลาตายอีกจะขนาดไหนเวลานี้มันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นพิจารณาตามเรื่องความเป็นจริงนี่คือความจริงท่านเรียกว่าธรรมความจอมปลอมก็คือว่าสวยว่างามอย่างนั้นอย่างนี้กีรังถาวรนี่คือความจอมปลอมของกิเลสที่มันหลอกลวงของสัตว์หลอกลวงสัตว์โลกให้ลุ่มหลงไปตามมันเพราะฉะนั้นโลกจึงหลงไม่มีอะไรหลอกมันไม่หลงแหละกิเลสนั่นแหละมันหลอกเราโง่กว่ามันมันฉลาดกว่าเราแล้วก็หลอกทั้งที่เป็นอย่างนี้แต่กิเลสหลอกเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปตามเขาสิเพราะเราไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีความจริงเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันเป็นคู่แข่งกันถ้ามีปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งที่ว่าเป็นความจริงทั้งหลายเช่นอสุภะอสุภังเป็นต้นแล้วความสวยงามมันจะมาจากไหนมันจะมาต่อสู้ได้เพราะอันนี้เป็นความจริงอันนั้นเป็นของปลอมมันต้องล้มละลายไปจนได้นั่นแหละพูดถึงเรื่องกฎของใจรักก็เหมือนกันอันนี้จังมันแปรอยู่ตลอดเวลาสภาพไหนไม่แปรมีหรือในสกลกายของเรานี่แม้แต่จิตใจจิตยางมันก็แสดงความแปรอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นหรือทุกขังจิตได้รับความทุกข์บ้างไหมได้รับความสุขบ้างไหมว่าร่างกายก็บีบบังคับบีบเข้าไปหาใจนั่นเองให้ใจได้รับความทุกข์ความทนานี่ตลอดทุกขังอนัตตายังไปงมเงาอยู่หรือว่าเป็นเราเป็นของเรานี่พิจารณามันลงเห็นลงตามความจริงนี่เรียกว่าปัญญาอย่างทราบเข้าไปอย่างทราบเข้าไปรู้เข้าไปเรื่อยๆจิตก็เพลินในรายได้นั่นแหละที่นี่เมื่อเพลินในรายได้แล้วจิตไม่ต้องบังคับการพิจารณาทางด้านปัญญาไม่เหมือนขั้นเริ่มแรกที่ออกฝึกหัดทางด้านปัญญานั่นต้องได้บังคับไม่งั้นมันเถลอถลายส่วนมากไม่เถลอถลายไปรูปเสียงกลิ่นแล้วมันจะทะเลถลายเข้ามาพักจิตมันขี้เกียจพิจารณาเพราะเห็นว่าเป็นงานเป็นหนักเหมือนกับคนขี้เกียจไปทำการทำงานตากแดดตากฝนบ้างขุดดินฟันไม้บ้างก็เห็นว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปนอน
อยู่เฉยว่าสบายนี่จิตก็มันมีที่นอนมีที่พักมีที่สงบคือสมาธิมันก็กลับเข้ามานี่เสียเพราะฉะนั้นจริงได้ฉุดได้ลากออกไปเพราะงานทางด้านปัญญามันยังไม่เห็นผลเมื่องานทางด้านปัญญาได้เห็นผลแล้วที่นี่เพลินเรื่อยเรื่อยดีไม่ดีต้องล้างเอาไว้ล้างด้วยสมาธิให้เข้าสู่สมาธิไม่ใช่ล้างแบบไปที่ไหนล้างเข้ามาสู่สมาธิให้สงบอารมณ์ของตัวบ้างคำว่าปัญญาก็คืองานจิตนั่นแหละเป็นผู้ทำงานทางด้านปัญญาก็ต้องมีเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วย้อนเข้ามาพักนี่เรียกว่างานพอเหมาะพอดีถึงเวลาพิจารณาไม่ต้องห่วงเรื่องของสมาธิเอาให้เต็มที่เต็มฐานเมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ารู้เจ้าของว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วล้างจิตเข้ามาสู่สมาธิคือความสงบใจเรียกว่าพักจิตนั่นนี่คือความถูกต้องในตำราท่านก็แสดงไว้แต่มันไม่ได้สนใจเท่าไหร่นักนะเวลาปฏิบัติมันตะลุมบอลจริงๆกับกิเลสประเภทต่างๆนี้แล้วมันลืมคำที่ว่าพักจิตปากจิตทั้งๆที่ท่านแสดงไว้ในตำราเหมือนกันท่านเทียบถึงเรื่องการรบเวลารบก็รบเวลาพักเข้าสู่ค่ายเป็นที่พักผลก็ให้มีท่านว่าอย่างนั้นอ่านมาในตำราก็อ่านแต่เวลามันเป็นอยู่กับจิตนี่มันมีน้ำหนักมากกว่าที่เราเรียนมาจำมามันเพลินมันเพลินในการพิจารณาเพราะการพิจารณานี่มันตัดมันแก้ที่เด็ดไปโดยลำดับลำดาและสว่างกระจ่างแจ้งออกกว้างขวางออกความรู้ละเอียดละออปัญญาก็เหมือนกันคล่องตัวละเอียดละออไปโดยลำดับแล้วมันเป็นผลที่ให้เพลินให้เพลินให้เพลินคนเรามันถึงได้เพลินแต่ก่อนเพลินกับกิเลสที่นี่เพลินกับธรรมมันกับโกงกันข้ามเมื่อมันเพลินไปมากๆทั้งที่จิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็ไม่หยุดก็ให้ล้างจิตเข้ามาหยุดเสียมาอยากทำเท่าไหร่ก็ไม่ทำทีนี้เวลาเข้าสู่สมาธิอย่าไปห่วงปัญญาเหมือนไม่เคยคิดเหมือนไม่เคยพิจารณาล้างเข้ามาสู่อารมณ์อันเดียวคือสมาธิเรียกว่าอะไรเอกคตารมณ์อันเดียวรู้อยู่เฉพาะจิตเท่านั้นจิตเมื่อสมาธิละเอียดจริงๆแล้วจะมีความรู้อันเดียวไม่ยิบไม่แยบแน่วนี่เรียกว่าสมาธิเต็มภูมิแน่วกับแน่วละเอียดอีกด้วยนะไม่ใช่แน่วนะเรามาคาดอันนี้มันก็ไม่ค่อยถูกนี่ก็เป็นการพักจิตไม่คิดไม่ปรุงนั่นก็เรียกว่าไม่ทำงานพอได้กำลังแล้วถอยออกมานี่ก็ดีดผึ่งเลยนี่ทางแก้ที่เด็ดพากันจำไว้ด้วยดีแก้ด้วยวิธีการนี้พักวิธีการด้วยวิธีการอย่างนี้ดำเนินก็ดำเนินไปด้วยวิธีการดังที่กล่าวมานี้จะเป็นไปเพื่อความราบรื่นสม่ำเสมอไม่คดไม่โค้งไม่อ้อมไม่ผิดไม่พลาดจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับลำดาปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดแล้วมันจะรู้ในตัวเองนั่นแหละภาคปฏิบัติเป็นภาคที่แน่ใจที่สุดเป็นภาคที่เราเจอด้วยตัวของเราเองเจอด้วยตัวของเราเองภาคปริยัติมีแต่จำมาไม่เห็นตัวสมมติว่าควายนี่เราก็ได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่ชื่อของมันอยู่ในตำราตัวควายจริงๆไม่เห็นวัวจริงๆไม่เห็นสัตว์จริงๆไม่เห็นเสือจริงๆไม่เห็นภาคปฏิบัตินี้เห็นว่าควายเห็นเป็นตัวควายจริงๆว่าคนเห็นคนว่าดีเห็นดีว่าชั่วเห็นชั่วจริงๆภายในจิตใจว่ากิเลสตัวใดมันเห็นจริงๆในหัวใจนั่นจึงเรียกว่าภาคปฏิบัติอันนี้จึงมีน้ำหนักมากเมื่อเราได้สัมผัสสัมพันธ์เข้าสู่ใจเราได้เจอเองเห็นเองแล้วมีน้ำหนักมากทุกอย่างนั่นแหละพูดได้เต็มปากไม่สะทกสะท้านเพราะมันเป็นขึ้นกับจิตรู้ขึ้นกับจิตนี่ทางด้านปัญญาที่พิจารณากิเลสทั้งหลายฆ่ากิเลสก็เป็นอย่างนั้นถึงเวลาที่ฆ่ากิเลสแล้วหมุนตัวเป็นธรรมจักรเลยมันถึงทันการกันกับกิเลสที่มันหมุนตัวเป็นวัฏจักรอยู่ในหัวใจของเรามาดั้งเดิมจนคล่องตัวเป็นอัตโนมัติมันสร้างแต่ตัวของมันสร้างตัวของมันอะไรๆเป็นเนื้อเป็นหนังของมันทั้งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสแม้ที่สุดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในขั้นเริ่มแรกที่เราไม่ได้เรื่องราวก็เป็นเรื่องขวนขวายกิเลสไปเสียทั้งมวลโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้นะเพราะมันคล่องตัวเมื่อเวลาสติปัญญามีกำลังเอาจนกระทั่งถึงจิตมีความสงบได้แล้วที่นี่ก้าวทางด้านปัญญาค่อยรู้เหตุรู้ผลจนกระทั่งได้รู้ชัดเจนเขาโดยลำดับแล้วที่นี่ก็เป็นธรรมจักรหมุนกลับนี่วัฏจักร
เป็นเรื่องของสมุทัยธรรมจักรเป็นเรื่องของมรรคหมุนย้อนกลับแล้วที่นี่พิจารณาลงไปเรื่อยเรื่อยปัญญาขั้นธรรมดามันก็มีขั้นผ่าผลก็มีขั้นละเอียดละออลงไปก็มีขั้นซึมซาบก็มีนั้นเห็นในหัวใจเจ้าของที่การปฏิบัติธรรมนี่แหละธรรมะพุทธเจ้าสดๆร้อนๆอย่างนี้ถ้าได้เจอเข้าไปแล้วทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าเพราะธรรมนี้เป็นธรรมเลิศนั่นแหละธรรมเลิศเลิศอย่างนี้แหละมันเห็นในหัวใจเจ้าของมันถึงพูดได้เต็มปากว่าเลิศจริงไอ้เลิศจะตั้งชื่อตั้งนามขึ้นมาว่านั่นก็เลิศอันนี้ก็เลิศมันเลิศแข่งกันได้อันนั่นก็เลิศเลิศนั่นสู้เลิศนี้ไม่ได้เลิศนี้เลิศดีกว่านั่นไปอย่างนั้นถ้าเราเลิศทำในหัวใจแล้วไม่มีคู่แข่งไม่มีอะไรมาแข่งที่เด็ดมุดมอดไปโดยลำดับลำดานี่จึงเรียกว่าเลิศนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมสูงกว่าโลกอยู่ตลอดเวลานี่ให้มันเห็นในหัวใจของเรานี่ก็สูงกว่ากิเลสตลอดเวลาโลกก็คือกิเลสนั่นแหละจะเป็นอะไรไปสูงขึ้นสูงขึ้นจนหลุดจนพ้นในหัวใจแล้วนี่สงสัยอะไรโลกธาตุอันนี้เคยฝังเคยจมกันมาเคยได้รับความทุกข์ความทรมานมามากน้อยอย่างไรมันจะย้อนตามรู้ตามเห็นกันหมดเลยโทษก็เห็นเต็มหัวใจคุณก็เห็นเต็มหัวใจฟาดกิเลสให้อย่างถึงใจถึงใจเอาจนขาดสะบั้นลงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วเป็นยังไงที่นี่จิตดวงที่บริสุทธิ์นี่กับจิตที่มอกมอมไปด้วยกิเลสเต็มอยู่ในหัวใจนั้นต่างกันอย่างไรบ้างไม่ต้องไปถามใครสาพูดสาทุกพระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าต่อตานี่ก็ไม่ทูลถามพระองค์เพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันจะพึงรู้พึงเห็นด้วยสันทิฏฐิโกเหมือนกันหมดนั่นสันทิฏฐิโกพระองค์ประกาศลั่นไว้แล้วไม่ได้ผูกขาดเมื่อได้เข้าถึงนี้อย่างจังๆแล้วสงสัยพระพุทธเจ้าที่ไหนนี่แหละเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้นะเชื่อพระธรรมเชื่ออย่างนี้ถึงเชื่อเป็นของจริงไม่ใช่เชื่อลมๆแรงๆเฉยๆแต่การคาดการหมายของผู้ที่ยังไม่เป็นไปนั้นเป็นความถูกต้องเป็นกุญหมายปลายทางให้เรายึดเราเกาะแต่เมื่อเข้าถึงขั้นธรรมอันเลิศเลอถึงขั้นอันถึงทำอันสมบูรณ์เต็มที่ในตัวเองแล้วนี่ไม่เป็นลมเป็นแรงว่างั้นเลยเชื่ออย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้านี่ผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามไม่เห็นมีความหมายอะไรกับดินฟ้าอากาศกับธาตุขันธ์ที่มันแปรสภาพไปเพราะมันเหมือนกันกับโลกทั่วไปธาตุขันธ์ของใครก็ตามของพระพุทธเจ้าของสาวกอรหันต์มันเป็นขันธ์มันก็สลายก็แตกกระจายไปเหมือนกันแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นสิไม่มีการสถานที่ในร่ำเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องสมมุติทั้งปวงดับหมดท่านนี่เรียกว่าวิโมุตติหลุดพ้นที่ตรงนั้นเลยการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้เรื่องเลวๆนะผมว่าอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงลับไปจนไม่มีเหลือแล้วเราจะเอาอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์เจ้าของยังตั้งตัวไม่ได้ทำยังไงถ้าไม่ตั้งเวลานี้จะตั้งเรื่องของกิเลสต้องฝืนวันนั่งค่ำเอาจำให้ดีคำนี้การต่อสู้กิเลสต้องฝืนวันนั่งค่ำจนกว่าจะถึงขั้นราบลื่นแล้วไม่ฝืนอันนั้นไปอีกขั้นขั้นต้นนี้จะต้องฝืนไปโดยลำดับลำดาอะไรถ้ามีชอบเป็นเรื่องกิเลสเลย ถ้าไม่ชอบเลยเป็นเรื่องธรรมเพราะกิเลสไม่ให้ชอบไม่ใช่ธรรมไม่ให้ชอบนะกิเลสไม่ให้ชอบถ้าเป็นเรื่องธรรมแล้วกิเลสสกัดทันทีไม่ชอบถ้ามีเรื่องของกิเลสเปิดโล่งให้เลยให้ชอบให้ชอบโลกถึงได้ตะยิดถ้าไม่มีอะไรมาย้อมมาแฝงมาหนุนอยู่แล้วจะติดหาอะไรอันนี้สิ่งที่มาหนุนนั้นมันก็ไม่รู้เลยที่ว่าคืออะไรก็คือกิเลสนั่นแหละเวลาทำเหนือมันแล้วมันก็รู้ไปหมดอะไรหนุนอะไรไม่หนุนอะไรเป็นธรรมชาติของจริงล้วนๆมันก็รู้อะไรเป็นของปลอมแฝงเข้ามาแฝงเข้ามาแทรกเข้ามามันก็รู้หมดจึงเรียกว่าบริสุทธิ์ใจถ้าลงในบริสุทธิ์แล้วมองทะลุหมดนั่นแหละกิเลสตัวไหนมันจะละเอียดขนาดไหนก็ความบริสุทธิ์นี่มันเลยนั่นแล้วเลยความละเอียดนั้นไปอีกแล้วนั่นมันถึงได้เห็นชัดทุกแง่ทุกมุมสิพระพุทธเจ้าดูพวกเราทั้งหลายนี่เหมือนดูสัตว์นั่นเองจะผิดอะไรไปเพราะฉะนั้นจึงสงสารมากไม่รู้ภาษีภาษาอะไรถูกให้กิเลสจูงจมูกไปอย่างนั้นหมุนไปทางรูปคิดไปทางรูปก็จูงทางเสียงก็จูงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสต่างๆนี้แต่ถูกจูงไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปแบบเพลินจนลืมตายพวกเราโง่หรือฉลาดพิจารณาคื
นี่แหละสำคัญมากทำทะลงในเหนือนี่แล้วทำไมมันจะไม่เห็นกันอย่างชัดเจนไม่ปรงธรรมสังเวชล่ะเรื่องความเป็นอยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธพ้นไปแล้วนั้นมองลงมามันเป็นยังไงนั่นนั่นแหละที่เรียกว่าทำเลิศเลิศอย่างนั้นสิท่านมองพวกเราท่านเป็นยังไงพวกเราหูหนาตาเถื่อนท่านหูแจ้งตาสว่างรอบด้านโลกวิถูมองดูผู้มืดหูหนาตาเถื่อนงกงกงันงันล้มล้มคลานคลานเป็นยังไงนี่แหละพวกเรามันเป็นอย่างนั้นแหละเวลานี้ใครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวเพื่ออ่านด้วยธรรมของเจ้าให้รีบเสียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละเอาให้มันไม่หมดในหัวใจนี่มันรู้อยู่นั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายภาษาธาตุขันธ์มันสลายตัวของมันลงไปเท่านั้นเรื่องมันก็มีเท่านั้นท่านหมดเรื่องของสมมุติแล้วเรื่องเป็นเรื่องตายก็เป็นเรื่องสมมุติจะมีอะไรมาเป็นภาระให้หนักหน่วงแต่จิตใจท่านไม่มีเนี่ยวันนี้แสดงทำนี่ก่อนรู้สึกเหนื่อยแล้วเอาละพอท่านเหนื่อยแล้วก็ต้องหยุดเวลาเทศจิตมันก็ไม่ออกมาทางธาตุทางขันธ์หมุนมันไปพอมันแยบออกมารู้เหนื่อยมันก็หยุดเลยละเพราะว่าไม่มีงานอะไรจิตมันถ้าพูดแบบโลกเรามันสนุกพิจารณาสนุกเที่ยวทั่วแดนโลกธาตุเรือตลอดวันนะผมไม่อยากพูดกับตาเรือแต่คนมานักข่าวมันต้องหารับอยู่ก็เรือจำเต็มไม่มีเวลาเลยเหนื่อยคนมากก็ถ้าเรารู้สึกจะมากกว่าทุกวัดนะอะไรนั่นก็มือบ้างเยอะมากว่าเรามากตลอดไม่ว่าตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นมือก็มันหดมากนะนี่หดเข้ามากนะแต่ถ้าขันมันหดเข้ามาเดี๋ยวก็ภาระคืออะไรนี่ไม่อยากเล่นอะไรเลยมันเป็นของมันเองนะเราเป็นกับใครรับทราบมันก็เป็นของมันเองเหมือนกับเครื่องมือเนี่ยมันค่อยฝึกค่อยหล่อเข้ามาฝึกหล่อเข้ามาทุกสัดทุกส่วนของเครื่องมือถ้าขันผลลบมีเร็วที่สุดอะไรอันนี้คือค่อยแต่สองฝึกค่อยจะฝึกผลบวกไม่ค่อยมีพอทรงไว้รถทรงไว้เพื่อรถทรงไว้เพื่อรถมันหุ่นคนเองจริงนะกับผู้กับคนกับญาติกับโยมผ้าเองผมคนอย่างเงี้ยในงั้นพระธรรมดานิสัยผมโอ้ผมไปนานแล้วนะมันจะเป็นไปได้อย่างใจหวังคือหาที่ทำถ่ายทำเขาวันเล็กเมืองน้อยเลยอาศัยเขาวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ในภูบนภูเขาหนึ่งคนกันยินสบายมากเพราะฉันนี่อยู่สบายเจ้าของไม่มีอะไรยุ่งเราเที่ยวไหนก็เที่ยวไปเที่ยวมันเป็นธรรมงั้นเราดูแล้วมันก็เป็นธรรมไปหมดมันไม่เป็นโลกเมื่อมันเป็นธรรมแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นธรรมไปหมดเลยเวลามันเป็นโลกอะไรก็เป็นโลกไปหมดเมื่อเราถึงเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้แล้วมันก็มองดูฟังเสียงอะไรๆนี่มันเป็นธรรมไปหมดเลยมันก็ลุ่มลงมาที่อย่างนั้นเมื่อโลกเข้ามายุ่งอันนี้กี่ปาฐะเนี่ยเมื่อแสนทนเลยกิเลนก็ว่าเราดุเราเมตตาจะตายดุด่าว่ากล่าวนี้จะเป็นไปด้วยความเมตตาทั้งนั้นนะอย่างกิเลนมันซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมไม่ว่างั้นนี่จะว่าท่านดุท่านด่าอะไรว่าอะไรเรื่องกิเลนล้วนๆหรือเป็นเราไม่มีอย่างนั้นเราอะไรมามีว่างั้นเลยมีกิเลนเท่านั้นถ้าให้เป็นฟาดเรียบพูดลงไปแล้วมันจะอะไรมามีวะเราขอวัดปฏิบัติตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนไหนเป็นไงใครมาย่อย่อนมาทำหมู่ห้วนให้หนักใจไม่ได้นะผมยิ่งกำลังอ่อนยิ่งไม่กับอะไรนะนั่นจึงอยากให้หนักใจดูก็รุ่นเล่นกับอะไรเมื่อไหร่วันหนึ่งอยู่ไปเกิดก็เรื่องเกิดเรื่องคนผมบังคับเอานะเพราะด้วยความสงสารนั่นแหละมันพอถูกว่าไถไป
อย่างอื่นอย่างใดมันไม่มองไม่เห็นมันมีแต่ความสงสารเรื่องของกิเลสนี่เป็นเรื่องขยักขยันจริงนะและอย่าจะอ้อนมันกล่อมหัวใจสัตว์โลกนี่แหละที่ทำให้ท้อใจนะพิจารณาอาจัยการในการแนะนำสั่งสอนเพราะอันนี้มันติดพันอยู่กับใจเลยทำให้ท้ออ่อนใจที่จะสอนจริงจังจริงไม่เห็นไม่เห็นอะไรมันนะเรามันหยาบมันคิดดูเรื่องความเพียรเรื่องของมันกับที่ลึกงงว่าอะไรอีกเนี่ยเพราะเรามันหยาบไปสิมันต้องได้ความต้องได้ใช้ความเพียรอย่างหนักมันก็พอดีกันนะคือพอดีกันคือว่าเรามันจนกล่องจริงเอาเป็นเอาตายเขาว่ากันมันก็รู้ตรงนั้นแหละให้ไม่ถึงนั้นมันไม่รู้เนี่ยมันต้องเลยใส่กันตรงนั้นอย่างนั้นอ่ะธรรมดาธรรมดานี่มันไม่สะดุดใจนะถ้าเอาแบบตายเขาว่าเลยแล้วนั่นสะดุดแหละทีนี้ได้หลักเลขเกณฑ์เป็นที่ลึกฝังอย่างลึกอย่างลึกอ่ะธรรมดาไม่ได้เรื่องมันไม่ได้เรื่องแล้วก็จะไปทำอยู่อย่างนั้นได้หรือยังไงมันจะเรื่องฟัดกันด้วยหาค้นหากันด้วยพวกเรานี่มันจะเข้าขั้นปทัปปรมาแล้วนะอ๋อไม่ใช่เล่นมันจะเลยเนยยะไปแล้วนะเข้าขั้นปทัปปรมาคือจิตมันด้านต่อต่อธรรมอ่ะเรื่องเข้าขั้นปทัปปรมาดิกิเลสมันกล่อมได้ดีได้ดียิ่งกล่อมสนิทขึ้นไปสัตว์โลกทั้งหลายยิ่งเคลิ้มหลับไปกับมันเวลานี้กำลังร้อนกับเพราะอะไรกับเพราะกิเลสกล่อมนั่นเองได้ไรสิ่งที่เป็นพื้นไฟมากเท่าไรยิ่งชอบยิ่งสงวนยิ่งเสาะแสวงหามาเนี่ยเนี่ยฟังสิเช่นราคะตัณหาตัวนี้ตัวร้อนที่สุดในแดนสมมติตัวนี้ร้อนมากที่สุดทำให้ร้อนมากที่สุดเลยโลกชอบมากที่สุดเนี่ยฟังดูนี่ที่มันไม่อ่อนใจได้ยังไงตัวนี้ตัวเป็นพิษมากที่สุดแล้วโลกก็เสาะแสวงหาและชอบมากที่สุดด้วยทุกวันนี้ยิ่งส่งเสริมกันโอ้โหไปหากว้านออกมาจากเมืองนอกเมืองนาที่ไหนเป็นหนังโป๊หนังเป๊ะวิดีโอโอ้โหน่าทุเรศนะผมพูดจริงๆนะผมอ่อนใจจริงๆนะไม่ทราบจะสอนไปอะไรสอนมนุษย์นี่ว่างั้นเลยทั้งหมดมันมองหาตัวไม่เห็นแต่กิเลสรุมล้อมอยู่ตลอดมันมองหาคนที่ทำมันไม่เห็นนี่กิเลสรุมล้อมอยู่ตลอดมันจะไม่อ่อนใจได้ยังไงก็เมื่อมันหนาแน่นขนาดนั้นแล้ววันนี้เอาแค่นี้ก็เอานี่ใช่